สวัสดีครับอยู่กับบัญชลองแซมเปอร์นะครับผมจะมาถามตะวันฉายครับผมสักหน่อยนะคู่แสงมณีกับกสิตันกับปิตันกสิตันว่าตะวันฉายในมุมมองตะวันฉายมักใครชอบใครกันครับผมตะวันฉายระหว่างแสงมณีกับกสิตันนี่ชอบใครกับปิตันนะเออเคยเพราะว่าเราเคยต่อยกับแสงมณีมา2ครั้งเคยต่อยกับแสงมณีมาน้ําหนักนี้ก็น่าจะน้ําหนักของแสงมณีนะครับก็ร้อยเท่าไหร่139เลยก็น้ำหนักก็พอๆกันแหละก็ในส่วนตัวนะในส่วนตัวแต่มันนี่ก็จะเป็นมวยเตะซ้ายเตะซ้ายฟีมือชิงจังหวะกับเป็นกันก็จะเป็นมวยฝีมือเหมือนกันนะได้ทุกอย่างอาวุธหนักสมัยก่อนเก่งมากเลยที่มีนี่เก่าใช่มีเซเล็กคุณดอนเมืองใช่ถ้าถามชอบตัวเอ้ยส่วนตัวชอบใครในมุมมองอะมุมมองเฉยแบบว่าแบบเช็คเอียงไปฝั่งไหนชอบถ้าชอบนะเออแสงมณีก็มวยแต่ซ้ายจังหวะนี้ก็ดีนะแต่ว่าอาจจะผมมองว่าหนาก็ด้วยนะส่วนตัวต่อยบ้านกับปิตันพิชอินเดียนะมีสูสีมาอาจจะไม่แน่นะก็อาวุธหนักโดนอาจจะมีแบบอะไรเงี้ยผมมองภาคแรกผมเอียงอ่ะผมยังชอบกับปิตันอยู่ชอบกับปิตันนะฝีมือต่อฝีมือนะแต่มวยไทยไม่แน่ไม่นอนครับผมแต่ในมองของตะวันฉายชอบกสิตันกับกสิตันยังไปทางกสิตันนะวันนี้นะครับผมมีถ่ายทอดด้วยนะวันนี้ใครตามก็ไม่รู้นะแล้วแต่นะเออเอาเขาให้มุมมองมาแล้วนะครับตะวันฉายให้มุมมองไปทางที่กสิตันไม่มีการลาบุงลาม่านะมาม่ามาเมื่อนี่ไม่ต้องมาคอมเมนต์ลาม่าใครลาม่าพี่ร้องด่าเลยร้องอีกแล้วเอาฝากด้วยแค่นี้นะครับ